วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนฟื้นตัวแล้วหรือยังก่อนหน้านี้เจอปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะแล้วก็การผิดนัดชำระหนี้ด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์คงค้างของจีนนะคะขายยากมากขายไม่ออกแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยกว่าจะทยอยระบายสต็อกได้รายละเอียดเป็นยังไงติดตามกับคุณยูในช่วงของ Business World ค่ะตามต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าใน Business World ตอนนี้จะพาไปดูที่ประเทศจีนกันหน่อยนะคะดูเหมือนว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เราได้ยินกันมานานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ Evergrande Country Garden นะคะที่เขาจะต้องผิดนัดชำระหนี้แล้วแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะมีข้อมูลจากทางสำนักข่าว Reuters เขาออกมาเปิดเผยว่าผู้บริหารระดับสูงของ Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของจีนเนี่ยเขาคาดว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนในปีนี้คุณผู้ชมน่าจะยังซบเซาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็น่าจะทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนเขาจะต้องเจอความท้าทายหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าวิกฤตนี้ยังต้องดูกันอีกยาวๆด้วยซึ่ง Country Garden ถือว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ใหญ่มากๆนะคะล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรต่างประเทศมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะขอขยายระยะเวลาชำระหนี้พันธบัตรในประเทศเมื่อปีที่แล้วหลังจากบริษัทเจอกับวิกฤตเงินสดนับตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในช่วงกลางปี2564ค่ะในการประชุมประจำปีภายในบริษัทผู้บริหาร Country Garden ก็มองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยไม่ฟื้นตัวตามที่คาดเอาไว้ในปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็น่าจะยังซบเซาต่อไปด้วยดังนั้นความท้าทายที่ Country Garden จะต้องเจอในปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้แล้วก็จะต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตนี้อย่างรอบคอบด้วยไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนนะคะแล้วก็คาดว่าในปีนี้จะส่งมอบบ้านได้แค่ประมาณ 480,000 ยูนิตเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยกว่าการส่งมอบในปี2566ที่ส่งมอบไปถึง 600,000 ยูนิตค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานนะคะซึ่งทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ของบริษัท Glow Investment Group คาดว่าประเทศจีนเนี่ยคุณผู้ชมนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกนะเขาบอกว่าตอนนี้อสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยมันมีสต็อกค้างอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นที่สร้างเก็บเอาไว้แล้วขายไม่ออกและก็กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็มีเหมือนกันจะขายหมดไหมนะคะนักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินบอกว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ10ปีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ขายไม่ออกนะคะแต่ว่ากำลังซื้อของประชาชนก็ถือว่าเจอเรื่องท้าทายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้เองก็ยังคงมีความเปราะบางด้วยเขาบอกว่าการเติบโตของยอดขายบ้านก็ต่ำลงราคาบ้านเองด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าซบเซาเพราะว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับมือกับวิกฤตหนี้ของตัวเองที่รุนแรงมาตั้งแต่ปี2563แล้วนั่นเองซึ่งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่มากๆนะคะมีการคาดการณ์เฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกแบบนี้นะคะที่รอยเตอร์ไปสำรวจมาบอกว่า GDP ของจีนอาจจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ในปี2566ตามเป้าหมายที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเอาไว้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากผลของการเติบโตเศรษฐกิจที่ฐานค่อนข้างต่ำในปีก่อนหน้าเพราะว่าการล็อกดาวน์โควิดนะคะก็เลยทำให้ตัวเลขอาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยการเติบโตเศรษฐกิจจีนก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงต่ำกว่า 5% พูดง่ายไปอยู่ระดับร้อยละ 4.6 ในปี2567ซึ่งก็คือปีนี้แล้วก็อาจจะชะลอตัวลงไปอยู่ระดับร้อยละ 4.5 เท่านั้นเองนะคะในปี2568ซึ่งแน่นอนตัวเลข GDP ที่มันอาจจะไม่ได้เติบโตหวือหวายอย่างที่คาดการเอาไว้แต่ก็อาจจะเป็นการเติบโตแบบช้าแต่ชัวร์ก็ได้แต่แน่นอนมันก็สร้างแรงกดดันให้เหมือนกันกับคนที่กำหนดนโยบายในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นขุนคลังของทางฝั่งรัฐบาลจีนเองก็ตามตอนนี้จีนยังเจอปัญหาฟื้นเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยเพราะว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ยืดเยื้อผู้บริโภคไม่มีกำลังจ่ายความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ลดลงด้วยนะคะแถมหนี้รัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจโลกก็ซบเซาอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนที่อาจจะย่อตัวหลักต่ำลงเรื่อยๆในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็น
ัวที่ drive เศรษฐกิจสำคัญของจีนแล้วถ้าเกิดว่าหลายคนจับตาดูว่าถ้าเกิดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนฟองสบู่แตกขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนแล้วขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแน่นอนคลื่นมันก็จะกระทบมาที่ฝั่งบ้านเราทำให้ผู้ประกอบการเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับคลื่นที่ถาโถมเข้ามาให้ดีด้วยและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วแน่นอนส่งผลต่อเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ตั้งใจจะทำให้ได้ร้อยละ5ในปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ